สวัสดีครับท่านผู้ฟังอยู่กับช่องเจาะอุปนิสัยนะครับวันนี้มาอยู่กับเล่ม Life on the Road นะครับก็ไม่รู้เป็นบทความเป็นไดอารี่เป็นใครเป็นอะไรยังไงนะครับผู้เขียนไม่รู้จักนะครับแต่ว่าเห็นว่าเนื้อหามันดีก็เลยมาแบ่งปันกันนะครับเปิดมาเลยนะครับแต่ป้ายบอกทางนะครับเขาบอกว่าโลกมีทั้งอิสระเสรีและกับดักอันแยบยลเมื่อเราก้าวพ้นจากประตูบ้านรูปแบบของเราจะเป็นอย่างไรนะขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายและภาพลวงตาวันใดได้ก้าวผ่านบานประตูอย่างไรจุดหมายเนี่ยสิ่งรอบกายก็มีอิทธิพลเหนือเราแต่หากวันใดเดินออกไปด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นคุณคิดว่ามันจะยอดเยี่ยมสำหรับคุณแค่ไหนชีวิตมีหน้าที่ต้องเรียนรู้โลกว่าโลกเนี่ยมีทั้งสองสิ่งในที่เดียวกันให้ถามตัวเองว่าเรากล้าออกไปเผชิญมันไหมทั้งสองด้านเลยหากไม่ได้ลิ้มรสสิ่งเลวร้ายคงไม่สามารถแยกได้ระหว่างความดีและความร้ายไม่มีคำว่าสายสำหรับการเพิ่มประสบการณ์ให้ชีวิตเราเริ่มใหม่ได้ทุกวันทุกเวลาเริ่มได้ตอนนี้เลยตรงที่ใจนะครับ Life on the road เนี่ยชีวิตบนเส้นทางจะสายใดก็แล้วแต่เล่มนี้วอแหวนเธอบอกเล่าเรื่องราวจากทุกทิศทางที่เธอไปนะครับเธอยังคงสไตล์การเขียนแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือบอกเล่าง่ายๆอ่านสบายๆแต่ว่าไม่มีอะไรในระหว่างบรรทัดเป็นสิ่งที่บ่งบอกวิธีคิดที่ฉับไวและเฉียบคมของนักชอบเดินทางที่มากประสบการณ์อย่างวอแหวนทำให้เธอมีความสามารถเป็นตัวของทำให้เธอมีความเป็นตัวของตัวเองสูงดูแลตัวเองได้และเลือกที่จะมีไลฟ์สไตล์ในแบบที่ผูกกับโลกนะครับหากคุณได้อ่านเล่มนี้จบแล้วเชื่อว่าคงได้ข้อสรุปและข้อคิดในแบบที่เป็นคุณสำหรับผมได้ข้อคิดจากการอ่านต้นฉบับของเธอว่าทุกย่างก้าวของชีวิตหากเรามีจิตที่นิ่งพอและเป็นมิตรต่อโลกก็จะได้เรียนรู้โลกและเข้าใจชีวิตไปพร้อมกันเราจะมีความมั่นใจที่ตอบโจทย์ชีวิตสามารถแยกแยะได้ระหว่างความจริงกับสิ่งลวงตลอดทุกเส้นทางของทุกวันจึงเป็นการเฝ้ามองความงอกงามจากข้างในจิตใจของเราเองผูกเชือกรองเท้าครับท่านผู้ฟังวันแรกที่ก้าวขาออกมาดูโลกเราทุกคนล้วนพกพาสิ่งที่เปือยเปล่าออกมานะครับเพื่อประทับลงบนผืนโลกใช่ไหมเหมือนเป็นการบอกให้รู้ว่าเท้าทั้งสองข้างจะเนียนนุ่มอยู่ได้ไม่นานอารมณ์ประมาณแบบเดี๋ยวจะด้านแล้วเพราะเราจะต้องไปเผชิญโลกกว้างถูกไหมและเมื่อไหร่ที่ยืนได้ก้าวเป็น2ขาคงบอกความหมายเป็นในว่าให้มาทำไมเนี่ย2ขาเมื่อเราเรียนรู้ที่จะก้าวเท้าหัวใจเรียกร้องที่จะโบยบินไปพร้อมๆกันรอยเท้าที่เหยียบย่ำไปบนผืนดินจึงค่อยๆโตเพื่อการหยัดยืนที่มั่นคงและการดำเนินทางของชีวิตก็เริ่มขึ้นพร้อมการผจญภัยของปลายเท้านะครับชีวิตเป็นเรื่องหินลื่นบ้างก็ไม่แปลกคงบอกเรื่องราวของนักผจญภัยดีว่าใต้เท้ามิได้โรยด้วยปุยนุ่นหรือกีบกุหลาบแต่อย่างที่เข้าใจนะครับทุกรอยที่ย่ำทำให้ผิวหนังมันหนาและทนและกล้านนะครับหัวใจเท่านั้นที่จะเข้าใจคุณค่าและความหมายของมันอย่างแท้จริงและเมื่อชีวิตเกิดการเรียนรู้ก้าวเป็นเดินได้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องใส่รองเท้าเพื่อรักษาขาทั้งสองข้างให้พาเราไปสู่จุดหมายได้อย่างมั่นใจมากขึ้นในโลกภายนอกเนี้ยมิใช่แค่หน้าตาของครอบครัวที่เรามองเห็นในวันลืมตาเท่านั้นทุกการก้าวเดินที่พ่อแม่สอนนะครับเพื่อเตรียมพร้อมให้เราเดินไกลกว่านั้นออกไปนอกบ้านไปเห็นโลกที่เราไม่เคยเห็นไปเรียนรู้ความหมายของชีวิตนะครับการเรียนรู้ตัวเองคือการออกไปรู้จักโลกภายนอกด้วยตัวเองสิ่งที่เราปฏิบัติกับโลกภายนอกจะทำให้เราพบวิธีปฏิบัติกับตัวเองหากลองเดินเท้าเปล่าจนเคยโดนหินบาดมาบ้างแล้วหรือท่านผู้ฟังนะครับก็อาจจะโดนตะปูโดนหินโดนอะไรกัดใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเจออยู่แล้วในตอนโตนะครับต้องเจอความเจ็บซะบ้างผูกเชือกรองเท้าให้แน่นๆนะนอกบ้านมีหินที่แหลมคมกว่านี้เยอะในเมื่อโลกผลิตมาให้ก็ใส่ซะเชิญชวนซะขนาดนี้แล้วได้เวลาไปวิ่งชนโลกกันแล้วล่ะนะครับต่อมาเข้าสู่สารบัญครับก็เริ่มตั้งแต่หน้าที่11ถึง17แต่27 39 49ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงหน้า159เนาะในหน้าที่11นะครับน่าจะเป็นบทแรกไปหาตัวเองนอกบ้านนะครับคืออะไรถ้าไม่ลองก้าวขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองวิ่งได้ไปหาตัวเองนอกบ้านครับบางครั้งคนเราก็ต้องการหาที่สงบเพื่อคุยกับตัวเองและบางครั้งเราก็ต้องลองอยู่กับตัวเองนิ่งๆเพื่อการเรียนรู้ที่จะแบบค้นพบตัวเองในอย่างของเราในอย่างตัวเราอะไรแบบเนี้ยแต่ในบางเวลาการเคลื่อนไหวก็ไม่ได้หมายความว่าใจไม่นิ่งตราบใดที่ใจยังอยู่กับตัวและเราสามารถควบคุมตัวเองได้การก้าวเท้าออกไปนอกบ้านก็อาจจะเปิดมุมมองใหม่เข้ามาในใจและขุดตัวตนบางอย่างที่อยู่ในจิตใจเราแบบที่ฝังลึกๆจิตใต้สำนึกแบบเนี้ยให้ออกมาให้เราเห็นนะครับถ้าไม่ออกไปเห็นโลกบ้างถ้าไม่ลองมองดูใครบ้างก็ไม่มีวันรู้ความคิดของตัวเองการได้พบเจอผู้คนตามสถานที่ต่างๆจึงไม่ใช่การแค่เรียนรู้แบบว่าไปเข้าหาสังคมเท่านั้นนะครับแต่กลับเป็นการเรียนรู้ตัวเองด้วย
จากการนำตัวเองไปปะทะกับโลกภายนอกเราจะปกป้องตัวเองอย่างไรปฏิบัติกับโลกภายนอกอย่างไรและเราจะแก้ไขปัญหาที่เผชิญอย่างไรเราจะเอาตัวรอดได้ไหมถ้าไม่ลองก้าวขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองวิ่งได้นะครับนั่นคงเป็นสัญญาณที่บอกให้เรารู้ว่านอกจากเราจะสามารถค้นหาตัวเองจากความสงบแล้วเรายังสามารถค้นพบตัวเองจากความวุ่นวายได้ด้วยนะประโยคนี้ดีมากนะครับโลกไม่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างไร้เหตุผลและเราก็ไม่ได้เกิดมาอย่างไม่มีเจตนานะครับโลกกับเราจริงๆแล้วถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เรียนรู้ซึ่งกันและกันและเพื่อให้อยู่ร่วมกันเป็นอย่างสันติธรรมชาตินะครับธรรมชาติเนี่ยจึงไม่ใช่ความหมายเพียงแค่ภาพวิวสวยเท่านั้นแต่กลับหมายถึงรวมตัวตนของเราด้วยที่เราจะต้องหาให้เจอธรรมชาติของเรากับธรรมชาติของโลกทำไมถึงใช้คำเดียวกันก็อาจจะเป็นเพราะว่าการก้าวเท้าออกไปหาธรรมชาติของโลกมันให้ความหมายเดียวกันกับการก้าวเท้าออกไปหาธรรมชาติของตัวเองถ้าเธอนั่งมานานมากพอแล้วเปิดประตูไปข้างนอกกันเถอะตัวตนของเธอรออยู่เรียกง่ายๆว่าไม่มีเรื่องก็ต้องออกไปหาเรื่องนะครับแล้วจะได้รู้กันไปเลยว่าตัวเราเป็นประเภทได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องนะครับขวดเปล่าเท่านั้นที่จะทำให้เกิดเสียงก้องและดังที่สุดนะครับอันนี้คือมีเปิดเนื้อหามาทางด้านขวาก็จะเขียนคำว่าป้ายเชียงใหม่เนาะแล้วก็บทประมาณว่าถามตัวเองให้แน่วันแน่แล้วหรือยังคืออะไรครับเป็นธรรมดาของวัยรุ่นท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่เป็นวัยรุ่นหรือเป็นคนที่ไม่วัยรุ่นแล้วนะครับหรือเป็นเด็กก็สามารถฟังได้เนาะเป็นข้อคิดที่ดีมากเพราะผมอ่านมาแล้วนะครับเป็นธรรมดาของวัยรุ่นที่มักต้องการการยอมรับจากผู้อื่นใช่ไหมโดยเฉพาะเพื่อนหรือเพศตรงข้ามต่อมฮอร์โมนก็เลยสั่งการไม่ว่าจะทำอะไรแล้วควรทำอะไรที่สุดโต่งโอ้โหบ้าคลั่งนะครับเรียกได้ว่าใครที่ต้องการได้รับการยอมรับมากหรืออาการหนักหน่อยก็มักจะทำตัวเป็นจุดเด่นให้คนรอบข้างสนใจหรือเรียกง่ายๆว่ากูแน่นะอะไรเงี้ยซึ่งการแสดงออกลักษณะแบบเนี้ยมักเกิดกับบุคคลที่ไม่ค่อยแน่จริงครับไม่รู้เอาแน่กับอะไรดีและหลงคิดไปว่าคนที่แน่จริงคือคนที่ได้พูดได้โอ้อวดความแน่ของตัวเองต่อหน้าคนอื่นโดยไม่ใส่ใจว่าความแน่จริงที่ยั่งยืนคือการกระทำและความเก่งนะครับที่จะค่อยๆฉายออกมาเองโดยไม่ต้องไปเป่าประกาศบอกใครอะไรแบบเนี้ยคิดอย่างเดียวว่าจะต้องพูดแสดงท่าทางอย่างไรเพื่อนจึงเห็นว่าเรากลางเราแน่เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ฟังนะครับฉันเคยไปเสวนางานเขียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่นั่นครูบาอาจารย์พยายามริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่1เนี่ยเกิดความกระตือรือร้นมีความพยายามในการคิดค้นหาความฝันค้นหาตัวเองอะไรแบบนี้ครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆอดทนจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางอาจารย์ต้องเกณฑ์นักศึกษาชั้นปีที่1ทุกคนมาเข้าฟังเสวนาคำว่าเกณฑ์ทุกคนเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้สนด้วยนะว่าเอ้ยสมัครใจใครอยากฟังงานเขียนใครอยากฟังเรื่องการค้นหาชีวิตอะไรเงี้ยเข้าไปฟังคือรวมมาทั้งหมดเลยแสดงว่าต้องมีคนที่ไม่สนใจเข้ามาด้วยถูกไหมฉันรู้สึกเสียดายโครงการดีๆเหล่านี้และความตั้งใจจริงของคนไม่กี่คนบรรยากาศในวันนั้นอบอวลไปด้วยเสียงพูดคุยที่สามารถกลบเสียงพูดทางไมโครโฟนของฉันได้มิดฉันต้องหยุดพูดกระทันหันเพราะไม่มีสมาธิเลยและนั่งสีซอต่อไปไม่ได้แล้วจนอาจารย์ต้องพูดเพื่อให้มนุษย์ในคาบนักศึกษาเหล่านั้นสงบปากลงมิเช่นนั้นจะหักคะแนนฉันจึงได้พูดต่อแม้จะหยุดพูดไปนานแล้วในช่วงสุดท้ายนะครับฉันเลยเปิดประเด็นคำถามเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมบ้างใช่ไหมแบบว่าก็เด็กพูดคุยเยอะนักเหลือเกินไม่ค่อยฟังกันเลยใช่ไหมก็เลยถามเข้าไปว่าเกิดมาทำไมใครได้ฟังคำถามนี้หากไม่ได้ตั้งใจมองเจตนาตั้งแต่ต้นนะครับก็คงคิดว่าเป็นคำถามแบบกวนทีนอะครับกวนตีนอะกวนเท้าอะนึกภาพไหมถ้าฟังตั้งแต่ต้นไม่ได้คุยกันนะเขาอธิบายถึงเรื่องราวชีวิตเราเกิดมาทำไมเรามีคุณค่าอะไรกับโลกไหมนู่นนี่อะไรเงี้ยเป็นคำถามบรรจุอยู่ในหนังสือเรื่องชีวิตของเราเอาชีวิตเราเอาไงดีด้วยนะครับใครที่อ่านแล้วก็ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เนาะหรือใครยังไม่เคยอ่านก็ไม่เป็นไรนะครับฉันเพียงต้องการให้เขาคิดคำตอบดีๆขึ้นมาสักหนึ่งคำตอบหากเขารู้ว่าตัวเองต้องเกิดมาเพื่ออะไรแค่นี้ก็สามารถรู้แล้วว่าเขาเกิดมาทำไมถูกไหมแล้วก็เป็นอย่างที่คิดเลยยังมีมนุษย์ที่อยากอวดความแน่ปะปนอยู่ในห้องประชุมมากมายและก็มีคนเก่งที่อยากแสดงศักยภาพทางคำพูดยกมือลุกมาตอบคำถามฉันนะครับเขาฉันไม่แน่ใจว่าเป็นเขาหรือเธอหรือหล่อนอะไรก็แล้วไม่รู้แหละนะครับว่าเป็นบุคคลไหนนะครับคนนั้นไม่ตอบแต่ถามกลับครับว่าคุณเนี่ยเกิดมาทำไมอ่ะเสียงโห่ร้องกึกก้องราวกับหล่อนลุกขึ้นมาแสดงคอนเสิร์ตนะครับก็คือโห่ลองนึกภาพให้ผู้ฟังนึกภาพตามนะครับก็นึกในใจครับแน่กันจริงๆหล่อนได้แย่งคำถามของฉันไปแล้วนะครับฉันตอบด้วยรอยยิ้มแม้ในใจจะหัวเราะอย่างสลดใจตอบว่าถ้าพี่ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาทำไมพี่คงไม่กล้าถามเธอพี่รู้ว่าตัวเองเกิดมาทำไมพี่ก็เลยอยากรู้เธอจะรู้หรือเปล่าพี่ไม่ได้ถามเพื่อลองดีแต่อยากได้คำตอบที่ดี
เธอมีคำตอบที่ดีๆให้ตัวเองหรือเปล่าหล่อนเงียบไปหน้าเจิดเล็กน้อยลูกคู่ทั้งหลายก็พลอยเงียบไปด้วยลูกคู่ก็คือคนที่คอยเชียร์ครับแล้วหล่อนก็พูดห้วนๆมาว่าเกิดมาเพื่อพ่อแม่เกิดมาเพื่อพ่อแม่ทำไมคำตอบมันแสนง่ายแต่กว่าจะพูดได้ก็ยากหน้าดูไม่มีรายละเอียดมากกว่านี้และก็ไม่แน่ใจด้วยว่าพูดด้วยปากหรือพูดด้วยหัวใจแล้ววันนั้นก็จบอย่างประทับใจเพราะฉันจำได้ไม่ลืมอาจารย์ลุกมาขอโทษฉันแต่ฉันก็ไม่ยกโทษให้เพราะฉันไม่ได้ลงโทษอาจารย์นึกออกไหมคนแน่จริงกับเดินหายไปในกลุ่มฉันก็รู้เลยว่าเขาไม่แน่จริงเคยมีคนบอกไว้ว่าขวดเปล่าเท่านั้นที่จะทำให้เกิดเสียงก้องและดังที่สุดได้ฉันก็เลยเลิกคิดเลิกถือสาแบบเนี้ยเพราะเมื่อเป็นขวดเปล่ามันก็เลยไม่หนักหนาในการถืออยู่แต่ว่าเมื่อไหร่ขวดเปล่าเนี่ยจะมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของตัวมันเองทำอย่างไรประโยชน์ของขวดไม่ได้อยู่ที่เสียงดังเพราะต่อให้เสียงดังยังไงก็ไม่ดังเท่าเสียงก้องใช่ไหมสู้หาอะไรดีๆมาเก็บไว้ข้างในดีกว่าไม่ดีกว่าหรอก็แค่ใส่น้ำผึ้งลงไปขวดโง่ๆก็ดูมีราคาขึ้นแล้วนะครับในบทต่อไปนะครับชีวิตที่ดับไปอย่างโดดเดี่ยวก็เหมือนชีวิตที่อยู่อย่างเดียวดายนั่นเองคืออะไรตายอย่างโดดเดี่ยวหรืออยู่อย่างเดียวดายครับมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงอันแสนวุ่นวายแต่กลับรู้สึกเดียวดายเหงานั่นเองพูดง่ายๆคนต่างจังหวัดอาจมองว่าคนเมืองมีชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันมีโอกาสพบเจอผู้คนมากมายแต่หากถามพวกเขาเหล่านั้นจริงๆเขากลับเหงากว่าที่เราคิดยิ่งอยู่ท่ามกลางคนหมู่มากเท่าไหร่กลับรู้สึกเหงามากขึ้นเท่านั้นเหมือนต้องเผชิญกับคนรอบข้างมากมายเพียงลำพังคนเดียวในขณะที่คนต่างจังหวัดไม่เคยเสียเวลาในการเดินทางนะครับแต่กลับมีเวลาในการสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นญาติมิตรเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยเนาะแทบไม่มีเวลาเหงาเนี่ยนอกจากตัวเองจะทำให้ตัวเองเหงานะครับต่างจากคนเมืองที่เลือกเสียเวลาในการเดินทางเพื่อลดทอน เวลาแห่งความเหงาเลือกสร้างมิตรกับใครสักคนเพื่อแทนที่ความเหงาแต่มักเป็นมิตรที่บางทีอาจจะไม่ยั่งยืนเพราะไม่ได้มาจากความจากจิตสำนึกของตัวเองที่จะเลือกอะไรแบบนี้นะครับหลายคนเลยใช้ชีวิตในเมืองอย่างเดียวดายจะต้องหากิจกรรมแก้เหงาอะไรแบบนี้ถูกไหมแล้วมันก็ทำให้เราเดินออกห่างจากตัวเองไปเรื่อยๆเราลืมตัวเองเพียงเพราะต้องการเอาใจสังคมที่เราอาศัยอยู่ใช่ไหมเพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกับเขาได้อย่างไม่เดียวดายฉันมองเห็นวิญญาณในพวกเขาเหล่านั้นนะครับล่องลอยออกไปเรื่อยๆจากตัวตนของเขาเองเหมือนจิตวิญญาณได้ตายลงไปอย่างโดดเดี่ยวและหากปล่อยไปจนหาทางกลับเข้าร่างไม่ได้แล้วเราก็เหมือนมีร่างกายแต่ไร้ตัวตนจนหมดโอกาสที่จะค้นพบตัวเองครั้งใหม่นั่นเองนะครับหรือหากจะมาหาเจอในบ้านปลายชีวิตก็สายเกินไปแล้วกว่าที่จะรักษามันให้คนอยู่อะไรเงี้ยมันก็ยากอะนะเพราะวิญญาณจะแข็งแรงได้ก็คงต้องเติบโตไปพร้อมๆกับร่างกายนะครับระหว่างที่เดินทางไปหลวงพระบางนะครับประเทศลาวเนาะฉันลงเรือลำเล็กๆนะครับที่ห้วยทรายของลาวติดชายแดนไทยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับจุดหมายปลายทางคือหลวงพระบางเมืองเล็กๆที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในมรดกโลกฉันเลือกเดินล่องแม่น้ำโขง2วัน1คืนแทนที่จะบินลัดฟ้าเพียง1ชั่วโมงกว่าๆมิใช่ว่าอยากจะทำเซอร์หรือทำเท่อะไรนะครับแต่ว่าเพียงอยากสัมผัสลำน้ำโขงอย่างใกล้ชิดเท่านั้นเองและประหยัดงบประมาณในการเดินทางด้วยแล้วออกเดินทางตอนเช้าแวะพักที่เมืองปากแบ่งของเรา1คืนนะครับก่อนที่จะล่องเรือตอนในเช้าตู่เนาะเมื่อถึงหลวงพระบางในตอนบ่ายๆแก่ๆของวันที่2นะครับสายลำน้ำโขงสวยงามดังที่คิดนะครับรถเลี้ยวท่ามกลางหุบเขาน้อยใหญ่ฉันรู้สึกเหมือนเราเป็นเพียงองค์ประกอบเล็กๆของธรรมชาติถ้าเทียบกับขุนเขาสายน้ำและต้นไม้ยืนต้น2ข้างทางฉันคงเป็นธรรมชาติที่มีอายุน้อยที่สุดเกิดที่หลังสุดเลยนะครับจริงอันนี้เห็นด้วยเลยนะครับสองฝั่งลำน้ำมีบ้านเรือนผู้คนอยู่เป็นระยะระยะนะครับให้พอมองเห็นกิจกรรมของการดำรงอยู่ยิ่งลึกเข้าไปเท่าไหร่แสงไฟก็ยิ่งลิบหลี่มากขึ้นเท่านั้นบ้านเรือนผู้คนค่อยๆกลืนหายทุกอย่างดูเงียบสงบนิ่งจนได้ยินเสียงหายใจของตัวเองนะครับสอดรับกับเสียงเครื่องยนต์ของเรือนั่นเองวันที่2นะครับของการเดินทางระหว่างที่เรากำลังชินตากับทั้งสองฝั่งโขงภาพแปลกตาภาพหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาอยู่ในดวงตาหลายสิบคู่บนเรือนมีซากศพชนิดหนึ่งลอยอืดอยู่กลางแม่น้ำครับห่างจากเรือของเราไม่กี่สิบเมตรฉันคาดคะเนจากสายตาไม่ค่อยดีของตัวเองว่าคงเป็นซากวัวหรือควายที่ขึ้นอืดหงายท้องหรือเปล่าสี่ขาแข็งนะครับชี้ขึ้นฟ้าแต่ผู้ร่วมเดินทางของฉันกลับบอกว่านั่นมันมือนั่นตั้งมือคนตั้งหากนะครับฉันไม่เชื่อเขาบอกโอ้โหแต่ได้ยินเมื่อเสียงอุทานจากสาวๆผมสีทองหลายคนบนเรือระดับน้ำสีระดับเสียงที่ต่างกันน้ำเสียงตื่นเต้นพอกันมีคำอุทานว่าโอ้ my god นะครับและเมื่อเรือแล่นเข้าไปเรื่อยๆเริ่มประจักษ์แล้วว่าเออคนจริงๆนะครับพินิจจารณาพินิจตัวเองว่าหัวดำก็เลยเปลี่ยนคำอุทานนะครับฝรั่งแบบโอ้ my god ผมสีทองใช่ไหมตัวเองหัวดำก็เลยเปลี่ยนเป็นตายแล้วคุณไปช่วยนะครับร่างที่ลอยขึ้นอืดอยู่เป็นร่างของคนที่ตายแล้วจริงๆคาดคะเนว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติ
สังเกตจากรูปร่างที่สูงใหญ่นะครับเมื่ออืดเลยยิ่งใหญ่ไปกันใหญ่เป็นภาพคนตายภาพแรกในชีวิตฉันและอยู่ในลักษณะอาการที่ผิดที่ผิดทางอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนในหลายคนบนเรือก็คิดเช่นกันนะครับฉันพูดว่าหลายคนแสดงว่าไม่ทุกคนเพราะในขณะที่ผู้โดยสารทุกคนแสดงอาการตื่นเต้นกับภาพที่เห็นอยู่คนขับเรือกับเด็กเรือกับขับเรือผ่านไปอย่างหน้าตาเฉยเหมือนเป็นภาพชินตาซะงั้นนะครับภาพที่ฉันเห็นณวันนั้นฉันฟันธงได้เลยว่าเป็นการตายอย่างโดดเดี่ยวที่สุดเท่าที่ฉันเคยสัมผัสได้สายน้ำได้พัดพาเขาลอยออกห่างจากเรือไปเรื่อยๆแต่ภาพของเขายังติดอยู่ในตาฉันจนทุกวันนี้นะครับฉันไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขาและหลังจากนั้นจะมีใครรู้เห็นการตายของเขาบ้างญาติพี่น้องของเขาจากแดนไกลจะทราบถึงการหายไปของเขาหรือเปล่าและวิญญาณของเขาจะล่องลอยวนเวียนอยู่ในสายน้ำนั้นหรือไม่ชีวิตเขาทั้งชีวิตเนี่ยอาจไม่เคยเผชิญกับการอยู่อย่างเดียวดายเลยก็ได้นะและภาพที่เห็นน่ะก็อาจไม่ได้เป็นอย่างที่การตายอย่างโดดเดี่ยวจริงๆฉันชักไม่แน่ใจแล้วสิเพราะแม้บางคนเนี่ยจะเสียชีวิตอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติมีผู้คนมากมายไปร่วม งานศพอะไรเงี้ยแต่หากปราศจากการสรรเสริญจากผู้คนเหล่านั้นกลับอบอวลไปด้วยเสียงนินทาว่าร้ายและเป็นการตายอย่างเห็นสมควรชีวิตที่ต้องดับไปของเขาก็เหมือนชีวิตที่อยู่อย่างเดียวดายนั่นต่างหากที่เป็นการตายอย่างโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงนะครับท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าการตายอย่างโดดเดี่ยวเนี่ยมันหมายถึงการตายคนเดียวหรือมันหมายถึงการตายอย่างไม่มีเกียรติโดยที่ไม่มีใครสนใจกันแน่นะครับหรือเป็นได้ทั้งคู่นั่นแหละสำหรับชายที่ล่องลอยอยู่ในกลางแม่น้ำโขงนะครับหากเขามีคนรักที่อยู่เบื้องหลังที่รออยู่มีคนห่วงนะครับห่วงหาอาทรมีคนคิดถึงมีคนรอคอยนะครับการตายของเขาเนี่ยก็เหมือนกับการนำหัวใจของคนของพวกนั้นน่ะตายไปด้วยเลยนะครับร่างกายเขาอาจมิได้รับโอกาสกลับไปสู่อ้อมกอดของคนเบื้องหลังแต่ก็ได้เหมือนกับคืนสู่อ้อมกอดของธรรมชาติและจะค่อยๆสูญสลายกลายเป็นหนึ่งเดียวกับสายน้ำถ้าเป็นเช่นนั้นเขาก็มิได้ตายอย่างโดดเดี่ยวอย่างที่ฉันคิดสินะคนเมืองหลายคนต่างหากที่กำลังตายอย่างโดดเดี่ยวชายคนนั้นปราศจากลมหายใจแต่อาจรู้ที่หมายของวิญญาณไม่เหมือนใครหลายคนที่นี่ยังมีลมหายใจเต็มที่แต่ไม่รู้แม้กระทั่งว่าวิญญาณของตัวเองหายไปไหนแล้วบทต่อไปครับไม่ยินยอมไม่ได้หมายถึงไม่รักและรักก็ไม่ได้หมายความว่าต้องยอมนะครับที่เกาะเสม็ดเสร็จทุกรายนะครับมาถึงเกาะเสม็ดกันบ้างอาการเต็มใจเสียตัวเนี่ยของหญิงสาวในปัจจุบันฉันมั่นใจว่าอยู่ในอารมณ์นั้นแล้วคงไม่มามัวเลือกสถานที่มากนักหรืออาจจะเลือกก็ได้ไม่รู้นะครับแล้วแต่เนาะถามใจจริงๆผู้หญิงก็อยากได้บรรยากาศดีๆในประสบการณ์ครั้งแรกกับทุกคนถูกไหมแต่เมื่อทนคำออดอ้อนลำพันจากปากชายคนรักและคำขอผ่อนปลนลดเกรดเรือนหอก่อนแต่งเนี่ยเธอก็อ่อนปกเปียกยินยอมแต่โดยดีเอาเหอะจะที่ไหนก็ได้จะยังไงก็ช่างม่านลูดก็ไม่เป็นไรขอให้เธอรักฉันฉันจะจริงจังกับฉันก็พออะไรอย่างนี้ใช่ไหมอารมณ์นั้นใครๆก็อยากจริงจังกับเธอทั้งนั้นแหละแล้วครั้งแรกก็อุบัติเกิดขึ้นจากความเต็มใจเมื่อก้าวขาได้ก็วิ่งได้อย่างที่เคยพูดครั้งต่อๆมาก็เลยเกิดขึ้นอย่างแสนธรรมดาวันวิเศษของเธอกลายเป็นวันธรรมดาไปโดยปริยายแต่สำหรับบุคคลที่มีความแข็งแกร่งทางจิตใจและยึดมั่นในอุดมการณ์ดำรงความบริสุทธิ์เพื่อรักษาคุณค่าของตัวเองถึงแม้ใครๆจะพูดว่ารักเหมือนโคถึกที่คึกพิโรธนะครับยิ่งใกล้ก็ยิ่งยั้งหัวใจไว้ไม่อยู่ยิ่งมีโอกาสอยู่ด้วยกัน2ต่อ2อุดมการณ์ทั้งหลายก็ถอดวางไว้ปลายเท้าพร้อมเสื้อผ้าเลยแหละฉันยังมั่นใจว่ายังมีหญิงสาวพรหมจรรย์จารีหลายคนเข้มแข็งกับความรักและดูแลตัวเองมาโดยดีตลอดไม่ว่าจะมีความรักเกิดขึ้นกับเธอกี่ครั้งไม่ยินยอมไม่ได้หมายถึงไม่รักและรักก็ไม่ได้หมายความว่าต้องยอมนะครับหากเธอมีความเข้มแข็งพอและเข้าใจความรักเธอจะเข้าใจว่าการเรียกร้องจากฝ่ายตรงข้ามไม่ได้หมายความว่าเขารักเธอมากจนทนไม่ไหวเพราะหากเขารักเธอมากเหตุผลที่เธอมีต่อตัวเองเขาย่อมยินดีรับฟังและรอจนกว่าเธอจะพร้อมเกาะเสม็ดถ้าใครได้ยินชื่อนี้ก็มักจะมีคำสร้อยต่อท้ายด้วยว่าเสร็จทุกรายนะครับผมหญิงสาวพรหมจารีหลายคนเลยเกิดความหวาดกลัวหากมีใครชวนไปแล้วต้องเสร็จแน่ๆส่วนหญิงสาวที่ไปโรงเรียนจีนมาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเพราะอยู่ที่ใดก็ยินดีอาจจะมีบ้างที่ไม่อยากให้คู่ควงรู้ว่าเคยผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วผ่านการศึกรบมาแล้วอะไรเงี้ยครับเลยทำเอียงอายพอเป็นพิธีแล้วจบลงที่คำว่าเมื่อไหร่ดีคะนะครับฉันไม่อยากให้ผู้หญิงในกรณีแรกวิตกเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ได้ควรประมาทจนเกินไปเนาะใจของเขาใจของเรานะครับแยกยังไงเราเท่านั้นที่จะสั่งให้มาทำอะไรหรือคิดอะไรนะครับเขาเป็นสุภาพบุรุษพอเขายินดีรับฟังและเข้าใจอาจต้องใช้เวลาในการคบหากันแบบจุนขวัญไว้เนื้อเชื่อใจกันอะไรแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนหากมีโอกาสอยู่ด้วยกัน2ต่อ2แล้วสติของเธอเหล่านั้นก็จะจัดการกับมันได้นะครับ
ฉันตัดสินใจเที่ยวเกาะเสม็ดกับคนที่คบหาอยู่ในเวลาไม่นานนักเขาไม่ได้ชวนฉันหรอกเพราะเขาไม่ใช่คนช่ำชองในสถานที่เที่ยวเหมือนอย่างฉันฉันต่างหากที่ชวนเขาฉันเห็นว่าเรามีวันว่างตรงกันไม่กี่วันและมันก็ใกล้กรุงเทพมากไปมาสะดวกและฉันก็มั่นใจในตัวเองพร้อมๆกับมั่นใจในตัวเขาว่าแม้จะมั่นใจในตัวเองมากกว่าด้วยนะวงเล็บนะครับเราเคยพูดถึงเรื่องนี้กันแล้วและฉันก็ยังยืนยันที่จะยึดมั่นอุดมการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไม่แปลกถ้าคนรักของฉันเขาจะเคยมีใครมาก่อนแต่แปลกที่เขามองว่าฉันแปลกเพราะเขาไม่เคยเจอผู้หญิงแบบฉันมาก่อนแต่มันทำให้เขาภูมิใจในตัวฉันและยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงทุกประการนะครับช่วงเวลาที่เกาะเสม็ดนะครับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของการได้อยู่ร่วมกันนะครับเราใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพูดคุยแสดงความคิดเห็นในหลายเรื่องแลกเปลี่ยนความคิดที่ตรงกันไปบ้างตรงกันไปมาตรงกันข้ามอะไรเงี้ยครับทะเลาะกันบ้างซึ่งเป็นปกติของเรา 2-3 วันเราเหมือนได้อยู่ก่อนแต่งอะครับได้อยู่ด้วยกันเหมือนอยู่ก่อนแต่งอะไรเงี้ยเพราะเราได้เรียนรู้กันตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเหลือเพียงสิ่งเดียวที่เราไม่ได้เรียนรู้กันและฉันกับเขาก็ยินดีให้มันเป็นเช่นนั้นด้วยก็คือเรื่องนั้นนะครับฉันกลับจากเกาะเสม็ดโดยไม่ได้สูญเสียอะไรไปมีแต่ได้กับได้จะเสร็จอยู่เรื่องเดียวก็ตรงที่ว่าฉันหลงรักผู้ชายคนนี้มากขึ้นเรามีความเป็นเพื่อนกันมากกว่าคนรักแม้เราจะรักกันมากกว่าเพื่อนโอ้โหคำนี้นะครับและแล้วคำว่าเกาะเสม็ดเสร็จทุกรายก็ใช้ไม่ได้ผลสำหรับฉันและมันใช้ไม่ได้ผลสำหรับใครอีกหลายคนด้วยฉันกลับมาด้วยความภาคภูมิใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นและรู้สึกดีที่ตัวเองเป็นคนเข้มแข็งมากกว่าที่คิดและเราไม่มีวันรู้ว่าเราเก่งแค่ไหนถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นแถมยังรู้สึกดีกับเขาขอเพียงเธอเข้มแข็งและไว้ใจตัวเองเธอจะดูแลตัวเองได้ตลอดรอดฝั่งแต่หากเธอไม่เชื่อใจตัวเองแถมไม่เชื่อใจเขาไม่ต้องรอให้ถึงเสม็ดหรอกแค่เขามารับเธอไปทานข้าวเธออาจจะได้กลับเข้าบ้านในเช้าวันใหม่เลยก็ได้มีคนบอกฉันว่าถ้าไปเกาะเสม็ดกับแฟนกลับมาจะต้องเลิกกันผ่านมา2ปีแล้วเรายังรักกันดีอยู่เลยและกำลังวางแผนว่าจะไปอีกจะเลิกได้ยังไงถ้าฉันไม่ยอมเลิกนี่ครับก้าวขาเร็วขึ้นแต่ใจเย็นลงนะครับบทนี้คือไปหาความกระตือรือร้นที่เนปาล นะครับดูซิว่าเจออะไรบ้างทันทีที่เหยียบสนามบินนะครับของประเทศเนปาลและโผล่หัวออกไปยนโฉมนะครับภาษาอะไรไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับเมืองหลวงเนปาลเป็นครั้งแรกนะครับสิ่งที่ฉันสัมผัสได้ก็คือความตื่นเต้นและหัวใจที่ตื่นเต้นเป็นจังหวะเร็วมากกว่าปกติคงไม่ใช่เพราะความตื่นเต้นที่ได้มาเหยียบแบบดินแดนอันที่รอคอยมานานเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเพราะภาพที่ฉันเห็นตรงหน้าคือภาพการจราจรที่ชวนให้สับสนใครใครอยากไปทางไหนใครใครจอดก็จอดอะไรกันนักเนี่ยและสภาพบ้านเมืองเต็มไปด้วยฝุ่นควันนะครับโอ้โหเสียงแต่รถฉันได้รับรู้ทันทีว่าที่นี่กฎจราจรแทบไม่มีความหมายนะครับท้ายรถทุกคันติดป้ายเตือนอะไรแบบนี้หมายติดป้ายเตือนประมาณว่าความสำคัญของจราจรในเมืองนี้อยู่ที่แต่จะหลีกจะขอทางจะแซงจะเบียดแต่เท่านั้นเนี่ยช่วยคุณได้นะครับตลอดการเดินทางเข้าสู่สนามบินนะครับย่านการค้าสำคัญของเมืองหลวงดูจะเหมือนกับต่อข้าวสารบ้านเราอะไรแบบนี้เนาะเราเกือบจะกลายเป็นคนหูหนวกกันไปแล้วและยังติดที่เสียงดังมากจนและยังติดพูดเสียงดังมาจนถึงบ้านอีกอย่างเงี้ยเป็นย่านการค้าสมชื่อจริงๆนะครับเพราะเมื่อคุณเหยียบย่างไปถึงคุณต้องเผชิญกับชายชะกันจำนวนมากที่พร้อมรุมล้อมเสนอขายสินค้าให้แก่คุณไม่ว่าคุณจะเป็นของที่ระลึกโปรแกรมทัวร์ที่พักราคาถูกหรือของดีเนปาลที่ลิ้มรสแล้วเหมือนได้ขึ้นสวรรค์นั่นเองวงเล็บเด็กที่นั่นบรรยายสรรพคุณไว้แต่ฉันไม่ได้ลองอ่ะทีนี้เป็นด่านฝึกความอดทนชั้นยอดสำหรับฉันนะครับฉันต้องอดทนกับการที่คนอื่นมาตามตื้อทุกเวลาเลยนะครับชนิดที่ว่าเราเดินไปไหนเขาตามไปนั่นแหละเราเดินไปไหนเป็นกิโลยังไม่รวมถึงประเทศประเภทตามจีบแท้โลมและแอบแซวนะอันนี้แค่ขายของนะและเหมือนมีจิโก้หน้าปากซอยบ้านเราก็มีที่นี่จะทำให้เราเริ่มหลงตัวเองไปชั่วขณะคือหลงคิดว่าตัวเองสวยนะครับเพราะมีคนจีบเยอะถ้าผู้ฟังอยากรู้สึกว่าตัวเองสวยที่สุดในโลกเนปาลเลยครับไม่ว่าเราจะหน้าตาเป็นยังไงขอให้เป็นชาวต่างชาติเป็นโดนหลอกจีบหมดนะครับวงเล็บหลอกจีบนั่นหมายถึงถ้าเอาจริงๆอาจไม่เอาจีบให้มันปากไปอย่างนั้นเองอะไรอย่างเงี้ยนะและตลอดเส้นทางการช้อปปิ้งนะครับคุณจะต้องระมัดระวังตัวเพิ่มขึ้นอีกทวีคูณเลยด้วยถนนหนทางที่แสนแคบไม่มีเลนแน่ชัดบ้านเรือนปลูกสร้างเบียดกันไปมาซอยเล็กซอยน้อยก็สามารถนำพารถเข้าไปได้เขาไม่รอช้าแน่นะครับรถที่สามารถสวนทางกันได้หากเป็นรถยนต์ก็ต้องเป็นรถยนต์ขนาดเล็กที่แบบล้าสมัยในเมืองไทยมากๆครับอย่าหวังจะได้เห็นปอร์เช่เมอร์เซเดสเบนซ์เลยนะครับจากัวร์ที่นั่นเพราะคงไม่มีใครอยากขับมันมาให้รถคันอื่นเอาสีข้างถูเล่นอยู่แล้วใช่ไหมนับภาษาอะไรกับก้นฉันมันก็อาจถูกเสือได้ตลอดเวลาแต่จนแล้วจนรอดนะครับฉันสามารถถนอมรักษาก้นตัวเองกลับบ้านได้โดยสวัสดิภาพแม้จะนอนผายงอนขึ้นนะครับและลงพุงมากขึ้นเชกเช่นหญิงสาวเนปาลีในชุดสาลีเปื่อยพุงมีหนำซ้ำสายตาของเราต้องไวนะครับจับเรดาร์ได้รอบด้านนะครับเพราะนอกจากจะมีเซลล์ตามขายของแล้วขอทางก็ต้องจะตามขอเงินหยิบเงินอีกและขโมยแอบ
หลงรักกระเป๋าเงินของเราอยู่อย่างเงียบกริบแม้ฉันจะเห็นคนเสียสติบ้างในบางครั้งแต่ทุกย่างก้าวที่นี่ไม่เคยขาดสติเลยฉันเนี่ยฉันเป็นคนมีสติดีแล้วก็สติเป็นเลิศเลยสายตาไวมากกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนและที่สำคัญที่สุดฉันกลายเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองที่สุดเหมือนกันนะครับหลบหลีกกระสุนน้ำลายได้อย่างแม่นยำนะครับวงเล็บชาวเนปาลชอบถุยน้ำลายเป็นกิจวัตรถุยได้ทุกที่ทุกเวลาคงเพราะฝุ่นอะไรแบบนี้มันเยอะเนาะเลยมักเป็นปัญหากับระบบทางเดินหายใจนะครับขนาดฉันเองยังขี้มูกดำปิดปีแสบคอและคันจมูกอยู่นานนิดแบบโอ้โหเริ่มเลยเช่นอาการขี้เกรงใจปฏิเสธคำไม่เป็นเพราะงั้นคงมีสินค้าติดมือกลับบ้านฟังดูแล้วเหมือนเนปาลไม่มีอะไรดีหรือเปล่าวิถีชีวิตผู้คนที่นั่นแม้จะดูอัตคัดขาดแคลนและบ้านเมืองก็เต็มไปด้วยมลภาวะเรียกง่ายๆว่าเจริญทางวัตถุน้อยกว่าเราแต่ไม่ได้บ่งบอกว่าความเจริญทางด้านจิตใจด้อยกว่านะครับเสน่ห์ของเนปาลเนี่ยหอมหวานเกินกว่าจะเข็ดหลับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตผู้คนที่แอบอิงอยู่กับธรรมชาติยังยกให้ธรรมชาติเป็นใหญ่จะไม่ใหญ่ได้ยังไงนะครับแค่ฉากหลังของประเทศเป็นภาพเทือกเขาอันยิ่งใหญ่แล้วอ่ะอย่างหิมาลัยตั้งสูงตระหง่านขาวโพลนตัดกับท้องฟ้าสีน้ำเงินเข้มนะครับและเมื่อรวมเข้ากับบ้านตึกอิฐสีน้ำตาลของผู้คนที่พร้อมใจกันสร้างเหมือนกันกระจัดกระจายอยู่ตามภูมิประเทศต่างๆที่ตะปุ่มตะป่ำไปด้วยหุบเขาเกือบทั้งประเทศมันก็ทำให้ฉันหลงไหลภาพตรงหน้าอย่างถอนตัวไม่ขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในส่วนไหนของประเทศความยิ่งใหญ่ของหิมาลัยก็จะตามไปย้ำเตือนความเติบโตความกล้าในใจเรามิให้ฮึกเหิมเกินขุนเขาฉันกลายเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆบนโลกเท่านั้นผู้คนที่นั่นจึงล้วนแต่ดำรงชีวิตอยู่ภายใต้ธรรมชาติและการถ่อมตัวไม่บังคับไม่ทำตัวครับใหญ่อย่างใครๆในบ้านเรานะครับเสน่ห์อีกอย่างของเนปาลก็คงเป็นพิธีกรรมและความศรัทธาในศาสนานั่นเองนะครับเนปาลเนี่ยเป็นประเทศที่มีผู้คนนับถือศาสนาหลากหลายมากที่สุดในโลกเลยนะครับแต่เขาก็อยู่รวมกันได้อย่างสันติต่างเคารพกันซึ่งกันและกันโอ้โหเห็นไหมเห็นง่ายๆถ้าถนนหนทางที่เขาลงห้วยอย่างนั้นมาอยู่เมืองไทยคนขับรถหลายคนคงได้วางมวยกันเกลื่อนใช่ไหมกลับมองหาอุบัติเหตุได้ยากมากกว่าที่นั่นอุบัติเหตุที่พูดเรื่องการต่อยกันนะครับจะเบียดบี้กันยังไงไม่มีใครโกรธใครจะด้วยอากาศที่เย็นคนใจเย็นหรือไงไม่รู้อะหรือไม่แน่ใจแค่บีบแตรใส่กันดังๆบ้านเราลงมาต่อยแล้วแต่เขากลับนิ่งเฉยเหมือนเรื่องปกติเค้าเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับพออยู่ไปหลายๆวันเขาก็กลายเป็นเรื่องปกติสำหรับชั้นเฉยเลยพักหลังเริ่มเล่นหูเล่นตากับชายหนุ่มที่เดินตามได้อย่างน่าละลื่นจะแปลกก็ตรงเมื่อฉันกลับมาไทยฉันเปลี่ยนไปครับเสียงสูงเนาะวงเล็บขึ้นเสียงสูงให้รู้ว่าเปลี่ยนจริงฉันกลายเป็นคนใจเย็นแม้จะก้าวขาเร็วขึ้นฉันรอบคอบขึ้นเมื่อออกจากบ้านฉันปฏิเสธใครได้อย่างง่ายดายขึ้นถ้าฉันไม่สนใจจริงๆไม่ใช่ว่าเลือดเย็นแต่การเรามัวเกรงใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอ่ะก็ทำร้ายเราได้เหมือนกันไงและที่สำคัญที่สุดฉันรู้สึกดีกับหน้าตาตัวเองมากขึ้นเอาละวะยังไงก็โดนใจเนปาลนะครับหมายถึงคนเนปาลหน้าตายังพอเข้าตากรรมการต่างถิ่นบ้างคงต้องหัดไว้พุงเจาะรูสะดือรูจมูกบ้างแล้วล่ะกำลังใจดีๆอย่างนี้แฮปปี้ขึ้นเยอะเลยต่อให้จิโก้หน้าปากซอยเรียกแม่ก็เหอะบอกแล้วไงฉันใจเย็นขึ้นเยอะนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้เนาะถ้าใครชื่นชอบแล้วก็จะฟังก่อนนอนฟังตอนเช้าฟังนู่นนั่นนี่อะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ติชมคอมเมนต์กันได้ทั้งหมดเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ EP หน้าไม่ได้ทุกอย่างที่อยากได้และก็มีอีกมากที่ได้แบบไม่ต้องขอนะครับจะมาพูดถึงการไปทะเลนะครับของเล่มนี้เนาะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ